คนที่จะอ่านหมายรับสั่งคือนางสาวไตรสุดาเหล่าสิริข้าราชการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีอ่านหมายรับสั่งและอ่านสำเนาในพระมหากรุณาธิคุณทำความเคารพไปทางด้านที่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับและเชิญอ่านหมายรับสั่งอ่านสำเนาค่ะหมายรับสั่งที่20219สำนักพระราชวัง27ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเบื้องศพนายสมชายเหล่าสิริทวีปิยาพรมงกุฎไทยปิตาพรช้างเผือกข้าราชการบรรณาธิการสังกัดกระทรวงมหาดไทยณ เมวัดปทุมาลัยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม2565เวลา 13:00 นเชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตรกาฐานเวลา 16:00 นพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าท่าศพนายสมชายเหล่าสิริเพื่อทราบติดต่อขอรับต่อเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสมชายเหล่าสิริซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายสมชายเหล่าสิริได้ด้วยประการใดในสัมปายภพคงจะมีความซาบซึ้งปลอบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเลือดพายุคนละบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวเหล่าสิริต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวอัจฉริยาเหล่าสิริอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอ่านประวัติค่ะนายสมชัยเหล่าสิริเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2491ณบ้านเลขที่101ถนนราชบุตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรนายมึงและนางทองสุขเหล่าสุริมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด6คนดังนี้ 1. นางสมจิตสำเริงประกอบธุรกิจส่วนตัว 2. นางสมคิดจิตพิมลวัฒน์เสียชีวิต 3. นางรัตดาวันสารสมัครเสียชีวิต 4. นางอุระวันส่งเสริมข้าราชการบำนาญอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษอดีตผู้พักษาสมภพสามเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 5. นายสมชายเหล่าสิริผู้วายชนข้าราชการบำนาญกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย 6. นางสาววรรณีเหล่าสิริข้าราชการบำนาญครูชำนาญการอาจารย์2ระดับ7การศึกษาปี2503สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
จากโรงเรียนตั้งใจอนุกูลปี2506สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสีทองวิทยาปี2509สำเร็จการศึกษาระดับสายอาชีพโรงเรียนการช่างองค์การสนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สปอจังหวัดอุบลราชธานีปี2515สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครราชสีมาปี2528สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูอุบลราชธานีการทำงานปี2511บรรจุข้าราชการตำแหน่งนายช่างเครื่องกลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครปี2512รับราชการตำแหน่งนายช่างเครื่องกลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีปี2534รับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบทประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีปี2544รับราชการตำแหน่งนายช่างเครื่องกลระดับ6สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดอุบลราชธานีปี2545รับราชการตำแหน่งนายช่างเครื่องกลระดับ6สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีปี2547รับราชการตำแหน่งนายช่างเครื่องกลระดับ7สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครปี2551เกษียณอายุราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดชั้นเท่ามีติยาภรณ์มงกุฎไทยทม.ด้านครอบครัวสมรสกับนางแจ่มใสเหล่าสิริข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีบุตรธิดาทั้งหมด3คนดังนี้ 1. นางสาวอัจฉริยาเหล่าสิริสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบอาชีพพนักงานสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสมรสกับนายมานิชเกียรติกำจายขจรประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีธิดา1คนคือเด็กหญิงกมลพรเกียรติกำจายขจร 2. นายอนุชิตเหล่าสิริสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวสมรสกับนางนัทยาเหล่าสิริประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์มีบุตรธิดา2คนคือเด็กหญิงปานนีเหล่าสิริและเด็กชายปรมัตถ์เหล่าสิริ 3. นางสาวไตรชดาเหล่าสิริสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพประกอบอาชีพรับราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงวัฒนธรรมสมรสกับนายณัฐพลพลบำรุงวงศ์ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวประวัติการเจ็บป่วยเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2560คุณพ่อสมชัยตรวจพบมะเร็งลำไส้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ต่อมาเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2564ตรวจพบว่ามะเร็งเข้าสู่ระยะแพร่กระจายไปที่ปอดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์วันที่22ธันวาคมพ.ศ. 2565คุณพ่อมีอาการเหนื่อยหอบภรรยาและบุตรได้นำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
พบว่าปอดมีการติดเชื้อร่วมกับน้ำท่วมปอดทีมแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่คุณพ่อได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 1:05 น.ของวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพ.ศ. 2565สิริรวมอายุได้74ปี5เดือนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพการจากไปของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริได้จากไปแต่กายคุณธรรมคุณงามความดีความคิดการกระทำคำพูดจะยังอยู่ในใจของภรรยาและลูกตลอดชีวิตอยู่ในใจของกัลยาณมิตรที่ชิดใกล้อยู่ในใจของญาติพี่น้องทั้งใกล้และไกลอยู่ในใจของลูกของหลานน้อยใหญ่จนลืมไม่ลงเพราะสมชัยเหล่าสิริเป็นผู้ให้เลือดเนื้อเพื่อชีวิตเป็นผู้ให้ดวงจิตที่สดใสเป็นผู้ให้ความรักความอภัยเป็นพ่อที่ยิ่งใหญ่ให้ชีวิตขีดขับใจดีเปรียบคุณพ่อสมชัยเป็นร่มไทรร่มไออุ่นมีพระคุณเป็นหลักร่มศักดิ์ศรีเป็นพระในบ้านให้ลูกปลูกชีวีเยื่อใยมีไมตรีพระมีคุณลูกสามคนพ่อเลี้ยงดีไม่มีท้อเมตตาต่อลูกทุกคนเฝ้าอุดหนุนการศึกษาก็ส่งเสริมเติมเพิ่มพูนลูกเทิดทูนกราบไหว้ใจศรัทธาบริหารงานพัสดุที่สามารถทำเพื่อชาติราชการดีจริงหนาคอยแนะนำเพื่อนร่วมงานอยู่เรื่อยมาเต็มอุราเกิดประโยชน์ในสิ่งดีเจริญตามหน้าที่จนเติบใหญ่นายช่างเครื่องกลทำได้ไม่นายหนีท่านครองตนครองงานจนได้ดีเพื่อนร่วมงานมีความรักประทับใจเป็นนายช่างที่ชำนาญชาญฉลาดความสามารถโดดเด่นเป็นนิสัยทุ่มเทเสียสละอย่างจริงใจจึงทำให้ผลงานมีดีต่อกันหลายปีผ่านนานเนิ่นเกินจะนับยังคุ้นกับคำพูดดุจดังฝันความอบอุ่นพ่อแม่ลูกยังผูกพันนานเท่าใดไม่มีวันจะลืมเลือน